วันที่28กันยายน2566เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็รู้จักมีสติรู้สึกตัวตื่นรู้และเห็นตัวเราเองก่อนนั่งภาวนาทุกท่านก็ลองขยับสิหันตัวได้เห็นตัวเองไหมกำลังหันตัวร่างกายหันไปทางซ้ายเห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกร่างกายหันไปทางขวาเห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกไหนลองขยับมาบีบรั้วตัวเองออกกำลังกายก็ได้เห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกเพราะนั้นก่อนที่เราจะนั่งหลับตาเราต้องตื่นก่อนนะตื่นแล้วก็เห็นด้วยความรู้สึกหรือต่อไปมันจะเห็นด้วยความรู้สึกตัวแต่ลักษณะตอนนี้เห็นแบบคร่าวๆไปก่อนเห็นด้วยความรู้สึกหันซ้ายเห็นไหมหันขวาเห็นไหมยืดหลังเห็นไหมเห็นด้วยตาหรือเปล่าเปล่าเห็นด้วยความรู้สึกเพราะนั้นก่อนที่เราจะภาวนาเราต้องรู้จักในชีวิตประจำวันเห็นตัวเองเห็นตัวเองทั้งร่างกายทำอะไรกิจกรรมต่างๆและถ้าจะเห็นตัวเองบ่อยๆแล้วก็เห็นไปถึงความจางคลายของอารมณ์เนี่ยเราต้องหัดรู้สึกลมหายใจเป็นวิหารธรรมตัวที่เรารู้สึกที่กายเราเห็นกายกำลังทำอะไรแต่ถ้าเรารู้สึกลมหายใจด้วยรู้สึกไหมว่าลมหายใจเข้าหรือหายใจออกรู้สึกไหมว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วรู้สึกไหมว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรวันนั้นวันนี้เราก็รู้สึกตัวให้ดีมีสติให้ดีเห็นกายเห็นใจแล้วเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ก่อนที่จะหลับตาเนี่ยดูการลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ก่อนยิ่งถ้าเราฝึกอยู่ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะเขาจะเห็นทั้งกายและใจและมีสติรู้ตัวที่จะละวางอารมณ์ต่างๆได้ง่ายเพราะนั้นเห็นตัวเองก่อนนะเห็นกายด้วยการรู้สึกผ่อนคลายที่กายเห็นจิตใจตัวเองจำเป็นต้องอาศัยรู้สึกลมหายใจเป็นวิหารธรรมคำว่าเป็นวิหารธรรมก็คือเป็นเครื่องอยู่ไม่ต้องโฟกัสไม่ต้องดูไม่ต้องจ้องแต่แค่รู้สึกว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกเพราะเมื่อเรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะเริ่มเห็นลมหายใจของเราที่เป็นธรรมชาติแล้วลมหายใจที่เป็นธรรมชาติแสดงว่าเราเห็นด้วยใจที่เป็นกลางการเห็นใจด้วยใจที่เป็นกลางก็คือจะเห็นสิ่งต่างๆที่เรายึดไว้มาเนิ่นนานเนี่ยคลายออกเพราะว่าเรารู้จักแทนที่จะอยู่กับอารมณ์เราถอยมาอยู่กับลมหายใจได้ไหมเอาทุกคนหัดถอยมาอยู่กับลมหายใจสิรู้สึกไหมว่าหายใจเข้ารู้สึกไหมว่าหายใจออกเนี่ยถอยละเมื่อเราถอยมาอยู่กับลมหายใจเราก็จะเห็นอารมณ์จางคลายออกสลัดจืดเพราะนั้นวันนี้มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีเห็นกายและเห็นใจหายใจเข้ารู้สึกตัวให้ดีหายใจออกรู้สึกตัวให้ดีและรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนอยู่หรือเป็นเพื่อนที่แสนดีพอถ้าเรารู้สึกที่ลมหายใจได้เนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆคลายออกได้ไหมเวลาเราเผลอจากลมหายใจแล้วก็กลับมารู้สึก
ผลอแล้วก็กลับมารู้สึกใหม่กลับมารู้สึกบ่อยๆเมื่อเรากลับมารู้สึกบ่อยๆมันก็จะเกิดรู้สึกตัว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 จะเกิดตัวรู้ตัวญาณปัญญาเพราะนั้นวันนี้เจริญสติที่กายแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะอ้าวหัดทำตอนนี้เลยนะแม้เสียงฝนจะตกก็ไม่เป็นไรไม่ได้รบกวนเรามีสติที่กายและลมหายใจให้ดีรู้สึกถึงกายและลมหายใจเข้าและลมหายใจออกรู้สึกตัวให้ดีมีสติให้ดีเมื่อเรารู้สึกถึงลมหายใจของเราทั้งเข้าทั้งออกใจจะสบายสดชื่นสมองจะปลอดโปร่งและที่สำคัญจะเกิดความรู้สึกตัวเห็นถึงภาวะอารมณ์จิตใจหรือเห็นความอยากความต้องการหรือความยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นทั้งวันเนี่ยโยมไม่ต้องรู้จักมีสติรู้สึกตัวที่กายเราแล้วก็ลมหายใจเนืองเผลอแล้วก็กลับมารู้สึกใหม่เผลอก็กลับมารู้สึกใหม่เมื่อกลับมารู้สึกใหม่บ่อยๆเราจะเห็นตัวเผลอก็คือตัวอวิชชาทุกครั้งที่เผลอหรือมีอวิชชามันจะปรุงแต่งเป็นความคิดอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเผลอกลับมารู้สึกบ่อยๆเผลอกลับมารู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกใหม่บ่อยๆรู้สึกใหม่บ่อยๆไม่ยากนะเราฝึกแค่เผลอกลับมารู้สึกใหม่บ่อยๆนะทั้งวันเลยได้ไหมนะจะทำงานจะพูดคุยจะเดินทางเราก็หัดมีสติรู้สึกตัวที่กายและลมหายใจนะจะทำให้จิตใจสดชื่นร่างกายแข็งแรงเวลาเผลอก็กลับมารู้สึกใหม่บ่อยๆเพราะนั้นแต่ละท่านมีสติรู้สึกตัวที่กายและลมหายใจให้ดีหายใจเข้ารู้สึกตัวให้ดีถ้าเรารู้สึกตัวให้ดีนะตัวมันเผลอน้อยลงแต่มันย่อมมีการเผลอเพราะเรายังไม่ใช่ผู้หลุดพ้นยังเป็นผู้ทุกข์ทนแต่ถ้าเราเผลอเรากลับมารู้สึกใหม่บ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นตัวเผลอหรืออวิชชาค่อยๆลดน้อยลงเท่ากับว่าเราฝึกนะมีสติเห็นอวิชชาเลยนะโดยมากทั่วไปที่ฝึกเบื้องต้นเราจะมีสติเห็นเวทนานะเห็นความพอใจไม่พอใจหรือเห็นอาการในจิตโกรธก็รู้อยากก็รู้ส่วนมากก็จะฝึกอยู่แค่นี้หรือบางท่านอาจจะฝึกตรงที่เห็นตรงที่ผัสสะเวลากระทบสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงต้องมีสติกำหนดรู้ให้ดีนะเพราะฉะนั้นบางท่านก็ฝึกสติตรงที่ผัสสะรู้เท่าทันการกระทบแล้วเราก็จะเห็นอาการที่ใจเราปรุงแต่งนะแต่วันนี้เราฝึกไปตรงที่เห็นตรงที่เราเผลอคือเห็นอวิชชาเลยซึ่งน้อยคนที่จะเรียนรู้ได้ฝึกเพราะว่าเท่าที่ฟังดูในคำสอนต่างๆโดยมากจะเน้นตรงที่ดูเวทนากับดูจิตนะแต่ยังไม่มีผู้ใดที่สอนเป็นเรื่องเป็นราวท่านอาจจะปฏิบัติของท่านจนเรียกว่าชำนาญแต่เรื่องการสอนยังไม่เห็นนะหรืออาจจะมีก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่วันนี้เราถ้าเราสามารถรู้สึกลมหายใจเป็นวิหารและทำได้เราจะเห็นอวิชชาและเห็นอวิชชาพร้อมๆกับเห็นสังขารที่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียกว่าฝึกให้มีสติรู้เท่าทันตั้งแต่ข้อแรกของปฏิจจสมุปบาทก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆโดยมากเขาจะฝึกตรงที่เห็นสังขารนะหรือโดยมากก็จะเห็นไปถึงผัสสะเวทนาตัณหาเห็นไปถึงเวทนากับตัณหาก็ดูเวทนากับดูตัณหาดูความพอใจไม่พอใจราคะโทสะแต่วันนี้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรง
ให้รู้จักมีสติรู้สึกตัวดูลมกับหายใจเป็นวิหารธรรมนะถ้าเรามีสติรู้สึกตัวลมหายใจเป็นวิหารธรรมเนี่ยนะใจเราจะมีเครื่องอยู่มันจะมีระยะห่างเวลานั่นน่ะมันจะเห็นตัวเผลอแล้วตัวเผลออวิชชามันเกิดกระจายให้เกิดจะสังขารพอเราเห็นตัวเผลอบ่อยๆอวิชชามันก็หมดไปเส้นไปมันก็พลิกมาเป็นวิชาปัญญาความรู้แจ้งเพราะนั้นวันนี้เราก็หัดมีสติรู้สึกตัวที่กายต่อลมหายใจทั้งวันเลยนะไม่ใช่เฉพาะเวลามานั่งภาวนาได้ไหมพอมีสติรู้สึกตัวที่กายและลมหายใจเวลาเผลอไปไงไม่เป็นไรเราก็กลับมารู้สึกใหม่เผลอก็กลับมารู้สึกใหม่เป็นการปฏิบัติที่สุขาปฏิปทาคิดปาพิญญาการปฏิบัติก็ง่ายการบรรลุก็ง่ายการปฏิบัติในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้ถึง4อย่างทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาการปฏิบัติลำบากการบรรลุก็ยากทุกขาปฏิปทาคิปปาพิญญาการปฏิบัติลำบากแต่บรรลุได้ง่ายสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาการปฏิบัติง่ายแต่บรรลุยากสุขขาปฏิปทาคิปปาพิญญาการปฏิบัติง่ายบรรลุก็ง่ายซึ่งต้องใช้สติและปัญญาเพราะนั้นวันนี้เลยต้องอธิบายให้มีปัญญาโดยมากเราฝึกแค่สมาธิกับสติว่าเราก็เลยต้องฝึกเห็นว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นตรงที่อวิชชาล่ะมันเป็นตัวการในการปรุงแต่งทําให้เราเกิดความอยากความต้องการอุปาทานจนเกิดทุกข์ประเด็นมันอยู่ตรงที่อวิชชาเพราะนั้นเท่าที่เคยฝึกหลายๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยนะก็จึงบอกว่าโดยมากจะฝึกตั้งแต่เริ่มต้นดูกายหรือดูเวทนาดูจิตนะหรือไม่ก็ดูเกิดดับดูธรรมนะแต่ยังไม่เคยเห็นมีการสอนที่เป็นกิจจลักษณะตรงที่เห็นอวิชชาเลยนะเพราะนั้นอันนี้ถ้าเราใช้ปัญญานิดนึงปัญญาตรงที่ประเด็นของการที่เราจะก้าวออกมาจากวงจรปฏิจจสมบัติฝ่ายสร้างทุกข์เนี่ยจะก้าวออกมาต้องมีสติรู้เท่าทันอวิชชาถ้าไม่มีเครื่องอยู่ก็ไม่สามารถรู้เท่าทันได้เพราะไม่มีเครื่องอยู่มันจะปรุงแต่งเป็นสังขารตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้แต่ละคนก็ไม่รู้จักมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมดังที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าก่อนตรัสรู้ทรงดูด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมนะเมื่อมีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมกายก็ไม่ลำบากจิตก็ไม่ลำบากการหลุดพ้นก็นำไปสู่การหลุดพ้นแล้วการหลุดพ้นก็จะเกิดความว่างจากตัวกูของกูหรือว่างจากตัวตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายก็จะเกิดสภาวะสุญญตาคือความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหลายแล้วจากนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าสุญญตาเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ทรงอยู่ด้วยสุญญตาเป็นวิหารครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาปฏิบัติตามแนวพุทธพจน์ที่ทรงแนะนำไว้นะถ้าใครถามว่าเออหลวงพ่อให้รู้สึกลมหายใจตลอดเวลาบ่อยๆทั้งวันหลวงพ่อมาจากไหนก็หลวงพ่อเอามาจากพุทธพจน์พุทธวจนะที่ทรงสอนซึ่งไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์ท่านอธิบายไม่ค่อยมีเลยมากก็มีฝึกอานาปานสติกำหนดรู้ลมหายใจดูลมหายใจแต่น้อยนักที่จะเห็นได้ว่ามีการสอนอานาปานสติเป็นวิหารธรรมปรากฏว่าพอมารู้จักลมมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันเห็นอวิชชาโยมมัน amazing มากเลยโดยมากครูบาอาจารย์ก็สอนแค่ดูเวทนากับดูจิตแต่วันนี้โยมไม่ต้องดูด้วยโยมแค่รู้สึกลมหายใจเป็นวิหารธรรมโยมจะเห็นอวิชชาเห็นต้นเรื่องเลยอันนี้เรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่ในวงการปฏิบัติธรรมเลยนะต่อไปจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันมากวันนี้ขอเปิดประเด็นก่อนเลยนะเปิดประเด็นเลยว่าเราลองเอาแนวตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมข้อเดียวนะ
แล้วโยมจะไปฝึกวิธีดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมอะไรก็ได้แล้วแต่โยมตามแนวทางของครูบาอาจารย์ต่างแต่ว่าพื้นฐานให้มีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมถ้าโยมมีอานาปานวันนี้เป็นวิหารธรรมรู้สึกตัวลมหายใจไม่ใช่ดูนะไม่ใช่เดินข้ามถนนก็ดูลมหายใจโดนรถชนตายเลยข้ามถนนก็ต้องดูทางเดินแต่เรารู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่รู้สึกลมหายใจที่ผ่อนคลายใจเย็นเย็นเดินก็จะใจเย็นไม่รีบร้อนนะจะพูดคุยจะเทศเนี่ยหลวงพ่อก็รู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เวลาเทศมันก็เทศมาจากใจที่บริสุทธิ์นะปัญญาความรู้ความเข้าใจมันก็หลั่งไหลออกมาจากการที่เราเทศออกมาจากภายในใจประตูกุญแจที่จะเปิดประตูใจก็คือลมหายใจเป็นวิหารครับถ้าไม่งั้นแล้วโยมจะต้องคอยดูเข้าไปในจิตในใจดูนะถูกนะแต่ถ้าโยมเปิดประตูใจก่อนมันไม่ต้องดูมันเห็นเลย เพราะนั้นขอเปิดประเด็นเลยนะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากส่วนมากก็จะอ่านกันในพุทธพจน์ก็มีอธิบายกันแต่เมื่อลองมาปฏิบัติตามที่พระจงทรงสอนว่าอาณาปานสติเป็นวิหารครับกายไม่ลำบากจิตไม่ลำบากอันนี้คือปฏิบัติทั้งวันเลยนะเพราะว่าถ้ามองในแง่ว่าการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลับตาหรือฝึกสติหรือดูกายดูจิตหรืออะไรต่างเนี่ยวันหนึ่งโยมก็ฝึกได้อย่างมากก็ช่วงเวลาว่างนะไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครแล้วก็นั่งปฏิบัติลืมตาบ้างหลับตาบ้างกำหนดรู้บ้างนะแต่ถ้าโยมรู้จักมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมมันฝึกได้ทั้งวันคือวันหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมคือใจเราไม่มีเครื่องอยู่นะพอมาวิเคราะห์ดูแล้วความที่เราปฏิบัติธรรมแล้วไม่ก้าวหน้าเนี่ยเพราะว่าใจไม่มีเครื่องอยู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนดีนะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมแต่ว่าครูบาอาจารย์ใจท่านแน่วนะตั้งมั่นใจเรายังไม่ตั้งมั่นเราต้องมีเครื่องอยู่นะโยมพอมีเครื่องอยู่แล้วโยมก็ไปฝึกดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมตามที่เคยฝึกมาแล้วมันจะประสบผลสำเร็จนะเพราะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นตรงที่มีสติรู้สึกตัวที่กายและเมื่อรู้สึกตัวที่กายแล้วนะเราจะเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจเข้าอย่างเป็นธรรมชาติหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติแค่รู้สึกใช่ไหมรู้สึกจนเพียงกระทั่งเรียกว่าสมองก็ปลอดโปร่งนะเพราะว่าเวลารู้สึกมากๆเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกของลมหายใจคือออกซิเจนเนี่ยจะทำให้หล่อเลี้ยงสมองสายตาอะไรก็ดีขึ้นนะการว่ารู้สึกลมหายใจเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เนี่ยไม่ต้องตามลมไม่ต้องโฟกัสลมนะโฟกัสงานตัวเองแต่รู้สึกลมหายใจของเราดูทางเดินดูถนนดูตรงที่กำลังทำกับข้าวแต่รู้สึกลมหายใจแล้วเดี๋ยวถ้าทำกับข้าวแบบใจเย็นๆจะขับรถก็รู้สึกลมหายใจไม่ใช่ให้ดูลมหายใจนะขับรถเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุต้องดูรถดูทางที่เราจะขับดูรถที่กำลังขับอยู่บนท้องถนนดูไฟจราจรแต่ว่ารู้สึกใกล้ๆที่ลมหายใจด้วยได้ไหมแค่รู้สึก 5% ก็พอละนิดเดียวเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรารู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนี่ยนะบ่อยๆเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าใหม่ๆเนี่ยมันเผลอบ่อยนะโยมเผลอบ่อยเนี่ยไม่เป็นไรกลับมารู้สึกใหม่บ่อยๆพอกลับมารู้สึกใหม่บ่อยๆมันเผลอน้อยลงแล้วก็สำคัญทุกครั้งที่เผลอกลับมารู้สึกใหม่มันจะเกิดตัวรู้มันจะเกิดตัววิปัสสนาญาณเห็นตัวเองนะเอาเพราะนั้นทุกคนหัดรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะและรู้สึกที่กายนะพอเรารู้สึกที่กายรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แล้วเราจะรู้สึกได้ว่าใจเบิกบานโอเคไหมเพราะนั้นเราหัดก่อนหลับตาให้รู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่จนกระทั่งมันมีผลก็คือconsciousness วิญญาณทางตาวิญญาณทางกายทางใบหน้าทางรู้เนื้อรู้ตัวตื่นหมดแล้วตื่นไม่ใช่แค่ตื่นอย่างเดียวตื่นแล้วเห็นตัวเองกำลังนั่งกำลังทำงานกำลังขยับกำลังหันซ้ายกำลังหันขวาได้ไหมเพราะนั้น
ก็เลยให้ลืมตาก่อนเพราะว่าจะเน้นว่าต้องฝึกมาแล้วทั้งวันลืมตาเราจะเดินจะยืนจะพูดคุยจะดูถนนดูคนคุยด้วยดูงานดูอะไรต่างๆนะเราก็รู้สึกถึงกายและลมหายใจเป็นวิหารธรรมโยมฝึกอันนี้เดียวจิตโยมจะสะอาดมากเลยนะลมหายใจอันบุคคลเจริญให้มากกายไม่ลำบากจิตไม่ลำบากถ้าโยมจะเห็นผลความก้าวหน้าเรียกว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะทุกวันนี้ที่โยมฝึกภาวนาตามวิธีต่างๆเนี่ยนะอันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นหลวงพ่อจะเรียกว่าเป็นวิถีการหลุดพ้นก็คือต้องมีเครื่องอยู่พอใจมีเครื่องอยู่แล้วมันจะเกิดเห็นกายเห็นใจเห็นไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเองไม่ต้องพยายามเห็นเลยเห็นอริยสัจสี่เห็นเองนะจนกระทั่งเห็นไปถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรคมีองค์8เห็นเองหมดเลยจนเกิดเรียกว่าเรียกว่ามรรคญาณผลญาณเพราะนั้นวันนี้เราหัดรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะแล้วเราจะเริ่มรู้สึกได้ว่าเบื้องต้นกายไม่ลำบากกายนี่สดชื่นนะเหนื่อยก็หายเหนื่อยแล้วก็รู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เราก็จะรู้สึกได้ว่าใจเบิกบานเพราะนั้นวันนี้มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมเนืองๆ นะใจเราจะสดชื่นเบิกบานใจสบายเบิกบานใจแล้วมันจะเห็นเข้าไปถึงในใจเราว่ามีกิเลสหรือมีรากเหง้าของกิเลสคืออุปาทานในจิตที่คอยรั้งเราแล้วพอมันเห็นแล้วมันจะค่อยละวางไปโดยลำดับคือจะเห็นทั้งทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เลยเพราะนั้นถ้าเรามีรู้สึกลมหายใจเป็นวิหารธรรมลมหายใจเนี่ยมันละเอียดมันสามารถพาไปเห็นในใจเราทั้งทุกข์และเหตุแห่งทุกข์พอเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์มันก็จะเห็นความดับทุกข์ทุกข์คลายออกแล้วความพ้นไปสู่ความดับทุกข์เพราะนั้นเราก็รู้สึกลมหายใจเป็นวิหารธรรมบ่อยๆนะกายเบาใจเบาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อว่าเราลองเจริญสติกับกายและลมหายใจโดยเจริญเนืองๆไม่ใช่เวลาว่างก็มาฝึกทีหนึ่งตอนนั่งสมาธิแต่เวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้ฝึกเลยมันเลยทำให้เนิ่นช้าเพราะนั้นหัดมีสติรู้สึกลมหายใจเป็นวิหารธรรมจะเน้นอันนี้มากเลยนะเดี๋ยวฌานญาณหรือความรู้แจ้งแจ่มแจ้งเกิดเองไม่ต้องสอนใครเลยไม่ต้องสอนว่าอันนี้เป็นฌานที่ไหลเป็นญาณที่ไหลวิปัสสนาญาณที่ไหลไม่ต้องสอนเลยเห็นเองรู้เองนะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เราเรียนมากจำมากเลยทำให้ช้าเสียเวลานะเพราะนั้นเรารู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนี่ยนะกายก็ไม่ลำบากใจก็ไม่ลำบากจิตใจก็ผ่องใสสดชื่นเบิกบานจิตใจสดชื่นเบิกบานกายเบาใจเบาเพราะนั้นแต่ละท่านก็จะรู้สึกจิตใจเบิกบานมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเห็นความจางคลายออกสลัดคืนไปโดยลำดับและที่สำคัญก็คือร่างกายเราจะรู้สึกได้ว่ามีสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าเราใช้รู้สึกโดยรู้สึกแค่ลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกในช่วงโพรงจมูกก็เพียงพอแล้ว
นะเราดูอย่างอื่นดูหลวงพ่อก็รู้สึกลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกดูพระพุทธรูปก็รู้สึกลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกโอเคนะดูงานก็รู้สึกลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกรู้สึกตามที่มันเป็นจริงรู้สึกแบบผ่อนคลายนะแล้วเวลารู้สึกลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่า consciousness ก็คือวิญญาณทั้ง6มีวิญญาณทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจนะมันจะค่อยๆ conscious มากขึ้น conscious มากขึ้น conscious มากขึ้นจนกระทั่ง open เลยนะวันนี้หลวงพ่อก็ให้อุบาย consciousness open ตื่นและเปิดออกมาด้วยการเห็นตัวเองกำลังหันซ้ายหันขวาเห็นด้วยตาเปล่าลาวเห็นด้วย consciousnessพอเราเห็นด้วย consciousness consciousness จะ wake up and open wake up and open ตื่นแล้วก็เปิดออกโดยมากที่นั่งภาวนาโดยมากไม่ตื่นนะ consciousness จมนะหรือตื่นแต่ก็ไม่เปิดออกวันนี้ทั้งตื่นทั้งเปิดออกทั้ง wake up open and turn inward seeing และก็หันวกกลับมาเห็นตัวเองบันนั้นก่อนหลับตาอย่างน้อยที่สุดคอนเชียสให้ตื่นและเปิดออกด้วยการขยับผ่อนเนื้อผ่อนตัวผ่อนคลายแล้วก็เห็นตัวเองหันซ้ายเห็นขวาเห็นตัวเองกำลังบีบนวดตัวเองได้ไหมและเห็นด้วยตาเปล่านั่นน่ะเขาเรียกว่าเห็นด้วยคอนเชียสเนี่ยพอเห็นด้วยคอนเชียสเนี่ยก็รู้สึกตัวให้ดีถึงกายที่มันคอนเชียสรวมทั้งมันจะรู้สึกลมหายใจที่ละเอียดได้มากขึ้นแล้วมันก็จะรู้สึกจนกระทั่งลมหายใจเราก็คอนเชียสคอนเชียสก็คือมันรู้สึกตัวถึงหายใจแต่ละขณะแบบเหมือนสโลโมชั่นและจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจยาวขึ้นเป็นเพราะเรารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันทุกอย่างจะสโลโมชั่นแล้วเมื่อสโลโมชั่นลมหายใจจะยาวของเขาเองทุกวันนี้เราฝึกอานาปานสติแล้วก็มีแต่ทําลมยาวก็โอเคนะในแง่สมถะถ้ายังไม่รู้การรู้ไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยฝึกอานาปานสติเป็นวิหารธรรมมันก็ยากที่จะอธิบายโยมก็ต้องฝึกดูลมหายใจหรือตามลมหายใจหรือบังคับลมหายใจโยมก็ต้องฝึกไปก่อนนะเพราะว่าโยมยังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าโอแค่ในชีวิตประจำวันอยู่กับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมอันนี้คือฐานเลยพื้นฐานเลยเป็นวิถีไปสู่ความหลุดพ้นเลยคือวิถีหมายถึงว่าไม่ต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ในการฝึกอะทำบ่อยๆเดี๋ยวผลมันเกิดขึ้นเองนะทำบ่อยๆทำบ่อยๆตลอดเวลาทั้งวันอ้าวลองพิสูจน์เลยท้าพิสูจน์นะเพราะนั้นวันนี้เราก็ให้หัวใจเลยนะเห็นอวิชชาทันทีเลยนะเห็นอวิชชามันคือตัวเหตุต้นเรื่องที่มันปรุงแต่งให้เกิดสังขารนะถ้าโยมไม่ใช้วิธีนี้ยากที่จะเห็นอวิชชาดูจิตโยมก็เห็นแค่จิตว่ามีอาการยังไงแต่โยมไม่เห็นอวิชชาไม่เห็นนะยกเว้นว่าโยมมีสมาธิที่ตั้งมั่นมากขึ้นมันถึงจะเห็นอวิชชาแต่ถ้าไม่ตั้งมั่นดูก็ต้องหัดรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ให้มันมีระยะห่างนะมันก็จะเห็นสิ่งที่ถูกรู้จิตที่เป็นความอยากความต้องความปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆเราเหมือนกับคอยดูเขาแต่ว่าแล้วใครที่เป็นคนดูอ่ะนะครับทำไมคนดูของเราถึงได้หลงอย่างนี้เห็นตัวหลงเห็นวิชาไหมเพราะนั้นพอเรารู้สึกลมหายใจเป็นวิหารธรรมเนี่ยนะถ้าโยมฝึกดูกายโยมก็เห็นว่าเวลาเราเผลอจากกายก็เพราะว่ามีอวิชชาเผลอจากลมหายใจหรือดูเวทนาดูจิตโดยมากดูเวทนาดูจิตไม่เห็นลมหายใจเพราะนั้นจะไหลไปกับอาการของจิตตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือมีอวิชชาตลอดเวลานะแต่เมื่อไหร่เริ่มคลิกขึ้นมาว่าอ้าวมันเริ่มหลงตั้งแต่เมื่อไหร่มันเริ่มหลงตั้งแต่ที่เราไม่รู้สึกตัวถึงกายและลมหายใจนะเพราะนั้นอย่างน้อยถ้าลมหายใจยังไม่ได้โยมก็ฝึกรู้สึกตัวที่กายครูบาอาจารย์ที่สอนมีสติรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวมือหรือการเดิน
ให้มีสติรู้สึกตัวนะท่านวางพื้นฐานไว้ดีละนะเราเอาพื้นฐานก่อนนะแต่ถ้าให้ดีเอาพื้นฐานที่พุทธเจ้าทรงวางไว้เลยว่ามีสติรู้สึกตัวลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมกายไม่ลำบากจิตไม่ลำบากและจะไปถึงซึ่งความพ้นทุกข์หลุดพ้นในไม่ช้าด้วยนะวันนี้ก็คงพอสมควรเวลานะก็ขอให้ทุกท่านไปทำการบ้านนะตลอดเวลาบ่อยๆเนืองๆนะและจากนั้นเราจะเห็นความก้าวหน้าไปโดยลำดับก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ